พนพอยต์หลักๆเลยนะคะของเจ้าของธุรกิจยิ่งถ้าเราเป็นรายที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจหรือกำลังจะโตแล้วก็ต้องการที่จะโตแบบยั่งยืนด้วยต้องห้ามพลาดใน Accounting Story เลยค่ะสวัสดีค่ะ Accounting Story นะคะคุณบัญชีง่ายๆสไตล์พี่หมุยวันนี้นะคะเราจะมีคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปฟังกันฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าใครมีคอมเมนต์นะคะสามารถที่จะพิมพ์มาเป็นคอมเมนต์และเดี๋ยวพี่หมุยจะตอบให้กับทุกคอมเมนต์เลยค่ะหลายๆคนนะคะเวลาคุยกับหมุยนะคะก็มักจะมีคำถามเราจะทำธุรกิจให้โตยังไงก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะคะคุณน่ะต้องกลับมาดูก่อนว่าหลังบ้านคุณเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่ามีจุดไหนที่ต้องระวังจุดไหนที่เงินรั่วไหลหรือว่าคุณรู้ไหมคะว่าตอนเนี้ยคุณมีเงินเหลือในกิจการเท่าไหร่5เพนพอยต์หลักๆเลยนะคะของเจ้าของธุรกิจที่เราจะเจอมาเลยก็คืออันแรกเลยค่ะขาดการจัดการในโครงสร้างธุรกิจที่ดีเราไม่มีการวางโครงสร้างเอาไว้ก่อนเราเพิ่งเริ่มต้นเราอาจจะไม่ต้องมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากมายอะไรเพราะว่าเราอาจจะมีแค่คนหรือ2คนในการที่จะดำเนินธุรกิจใช่ไหมคะแต่ถ้าเราคิดจะโตสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญข้อแรกเลยที่เราเนี่ยจะต้องเริ่มมาดูแล้วว่าเราอยากที่จะให้ธุรกิจเราเติบโตไปถึงขั้นไหนถ้าเรามีการวางโครงสร้างให้ดีตอนต้นพอเวลามันมีโอกาสเข้ามานะคะเราจะสามารถที่จะก้าวกระโดดคว้าโอกาสนั้นได้เช่นเดียวกันค่ะอันที่สองนะคะที่มักจะเจอเลยก็คือว่าขาดกลไกในการจัดสรรผลประโยชน์นะคะรวมถึงนโยบายในการจ้างงานที่ดีถ้าณวันนี้เราทำธุรกิจแล้วเรามีหุ้นส่วนใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยไม่ได้วางแผนให้ดีไม่ได้คุยกันเรื่องข้อตกลงข้อกำหนดต่างๆให้เรียบร้อยเวลาธุรกิจโตขึ้นนะคะมันก็จะมีเรื่องของผลตอบแทนที่จะตามมาซึ่งขณะวันแรกนะคะเราไม่ได้เคลียร์ในเรื่องของการวางผลประโยชน์ที่เหมาะสมเวลาธุรกิจเราเติบโตขึ้นนะคะเขาอาจจะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องแยกออกจากการเกิดบางครั้งธุรกิจกำลังโตนะคะแต่ต้องมาสะดุดในเรื่องของการตกลงผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสทางธุรกิจได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งที่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้มีระเบียบพนักงานนะคะหรือระเบียบของการจ้างงานที่ชัดเจนนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเสียลูกน้องมือดีไปได้เลยเช่นเดียวกันนะคะอย่างสถานการณ์ที่โควิดที่มันเกิดขึ้นเราอาจจะต้องมีการลดขนาดของธุรกิจลงเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะอาจจะต้องมีนโยบายในการเลิกจ้างงานซึ่งถ้าเราเนี่ยไม่ได้ทำนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงานเอาไว้ล่วงหน้านะคะเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะต้องขึ้นศาลนะคะในเรื่องของคดีแรงงานมันไม่คุ้มเลยค่ะกับการที่เราต้องเสียเวลานะคะแทนที่เราจะเอาเวลาพวกนี้ค่ะมาหาเงินแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เหตุเกิดขึ้นนะคะข้อที่3ไม่ทราบเรื่องของกฎหมายค่ะแน่นอนค่ะว่ากฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอะค่ะมีหลายตัวมากๆเลยอย่างเช่นกฎหมายแรงงานนะคะถ้าคุณมีการจ้างงานกฎหมายที่เกี่ยวกับนิติบุคคลเช่นการเสียภาษีต่างๆหรือว่าการยื่นงบการเงินหรือแม้กระทั่งการนำเข้าส่งออกที่จะมีกฎหมายศุลกากรที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันเนี้ยเป็นกฎหมายเบื้องต้นนะคะที่คุณจะต้องทำความเข้าใจยิ่งถ้าเกิดใครมีการทำการค้านะคะกับต่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทราบข้อมูลนะคะกฎหมายเบื้องต้นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้นะคะว่าเราจะทำธุรกิจเราต้องระวังอะไรไม่เช่นนั้นเนี่ยเราทำไปเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสอีกเช่นเดียวกันนะคะอย่างถ้าสมมตินะคะถ้าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญาเลยและเราเนี่ยได้สร้างสรรค์นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะหรือว่าบริการใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่ได้จดทรัพย์สินทางปัญญาไว้พอเวลามันดังขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะถูกคู่แข่งก๊อปปี้หรือลอกเลียนแบบได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะคะที่ผู้ประกอบการห้ามพลาดเช่นเดียวกันค่ะข้อที่4นะคะขาดที่ปรึกษาที่ดีค่ะแน่นอนค่ะเวลาเราทำธุรกิจหมุยเชื่อว่าเราจะเก่งกันคนละด้านอย่างบางคนเนี่ยเก่งเรื่องของการหาสินค้าใหม่ๆนะคะเก่งในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์แต่แน่นอนค่ะว่าอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องของหลังบ้านนะคะเรื่องของบัญชีเรื่องของการเงินหรืออาจจะไม่ได้เก่งในเรื่องของการบริหารคนก็ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีนะคะในการที่จะช่วยวางแผนนะคะแล้วก็ปิดจุดอ่อนที่เราไม่ถนัดเช่นเดียวกันค่ะ
และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะขาดการวางแผนในการโอนถ่ายอำนาจหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฉันต้องโอนถ่ายอำนาจด้วยหรอตรงนี้หมุยถามเลยค่ะว่าใครอยากที่จะทำงานไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตบ้างคะแน่นอนค่ะว่าหลายคนนะคะอาจจะบอกว่าไม่ฉันจะต้องมีวันเกษียณฉันสร้างธุรกิจมาฉันต้องมีวันเกษียณแต่หลายคนลืมวางแผนตรงนี้ไปนะคะว่าการที่เราจะโตเราจะต้องโตถึงขนาดไหนและเราจะต้องมีใครมารับช่วงต่อบ้างซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเลือกวิธีการในการที่จะเติบโตแล้ววางมือออกจากธุรกิจโดยการที่จะส่งต่ออำนาจเนี้ยให้กับลูกแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าฉันเนี่ยเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยเพราะอะไรเพราะจะได้มีระบบในการจัดการและฉันก็เป็นผู้ถือหุ้นในการที่จะรอรับผลประกอบการผลตอบแทนคืนกลับมาเราก็ต้องวางโครงสร้างดีๆอาจจะมองภาพนะคะในอนาคตเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีก10ปีของเราอยากให้ธุรกิจของเราเป็นยังไงตอนนี้เราไม่พูดแล้วค่ะว่าอีก50ปี60ปีอันนั้นเป็นเรื่องที่ไกลมากค่ะเพราะว่าธุรกิจมันมีการปรับเปลี่ยนเสมอแต่ณวันนี้อะค่ะสิ่งที่เราจะต้องมองกันเลยก็คือว่าในอีก20ปีเราอยากให้บริษัทเราเติบโตยังไงหรือบางคนบอกว่าอยากให้บริษัทเนี่ยอยู่ไปเลยเป็น100ปีเราก็ต้องวางแผนดีๆนะคะว่าเราจะจัดโครงสร้างของธุรกิจยังไงการถ่ายโอนอำนาจของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงแล้วมีกฎหมายอะไรอื่นๆที่เกี่ยวข้องบ้างถ้าไม่อยากพลาดในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปถัดไปค่ะ